สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่กันวาฟคีนะครับที่พอร์ทสมาร์ทนั่นเองตรงนี้ก็คืออัลเลทนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2เมษายนนะครับวันนี้ภายในอัลเลทเราจะเห็นแมรี่โกราวตรงนู้นด้วยเล็กๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปยังตัว spinning tower นะครับอ๋อไม่ใช่ spinning tower สิ spinnaker tower ซึ่งจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่เองตรงนี้เราจะเห็น outlet มากมายนะครับ Ted Baker มีของ Boss แต่ราคาก็ยังแพงอยู่นะครับต่อให้เป็น outlet แล้วก็ตามเมื่อกี้แอปเข้าไป survey มาแล้วสักเล็กน้อยอันนี้ parking จะอยู่ underground นะครับชั้นใต้ดินTed Baker Lulu Guinness แล้วก็ Slug and Justice อันนี้นะครับเรากำลังเดินมาเรื่อยๆมาจนถึงตรงที่มันเป็นอ่าว วันนี้แดดดีนะครับบรรยากาศอากาศโอเคอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 13-14 องศาก็ยังพอรับได้อยู่เรามาถึงแล้วเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับถ้าใครอยากจะขึ้นไปบนหอคอยตัว Spinnaker ตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปซื้อบัตรติเกตข้างหลังนะครับตรงนี้เราจะเห็นฝรั่งมาเต็มเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดเรือทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรือยอทเรือไปหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวจะแผนกล้องไปรอบๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานทางเดินนะครับที่ขึ้นระหว่างตัวท่าเรือเราจะเห็นว่าน้ำที่นี่แม่มันช่างใสสะอาดจริงๆเป็นสีเขียวมรกตเลยนะครับที่นี่ไม่รู้ว่ากล้องตัวใหม่นี้ผมจะซูมให้เห็นได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คือ waterfront เราจะมีธงนะครับที่กันวาฟคีเดี๋ยวเราจะแพนกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับว่าข้างบนนั้นมันจะเป็นอะไรยังไงประมาณนี้แหละเนาะมีเรือแล่นอยู่ลำหนึ่งนะครับกำลังแล่นเข้ามาในอ่าวตรงนู้นไกลๆจะเห็นยอดเรือใบกำลังพุ่งเข้ามาในตัวอ่าวนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านขวามือของเราดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นร้านรวงต่างๆเป็นพวกร้านอาหารนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปรับทานข้าวเที่ยงรวมถึงข้าวเช้าด้วยไปในตัวเดียวกันเพราะว่าวันนี้ตื่นขึ้นตอนตั้งนาฬิกาปลุกไว้6โมงครึ่งนะครับแล้วก็6โมงครึ่งก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเออเย่แป๊บนึงหลับไปหน่อยงี่แป๊บเดียวตื่นขึ้นมาอีกทีนึง 7:15 อาบน้ำแต่งตัวแทบจะไม่ทันรีบอาบน้ำรีบวิ่งแต่งตัวเป่าผมนู่นนี่นั่นเสร็จออกมาโอ้โห 7:30 กว่าเพราะว่าผมต้องไปขึ้นรถไฟนะครับที่วอเตอร์รูเหมือนเดิมตอน8โมงเวลาวันนี้ก็ฉิวเฉียดพอดีเลยตอนขึ้นรถไฟอันนี้นะครับเราดูนกนางนวลตัวหนึ่งกำลังยืนจังก้าอยู่นะเราจะเห็นไอ้ตัวซี่ไหมฮะซี่แหลมๆนี้ก็คือที่ป้องกันไม่ให้นกมาเกาะนะครับโอเคตอนนี้มาส่งเสียงเรียกอยู่ไม่รู้เรียกใครหรือว่าเรียกเราวะแต่เราเข้ามาให้แล้วนะหัวเราะแบบเจ้าเล่ห์โอเควันนี้พอแค่นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรจะอัปเดตความคืบหน้าให้ภายหลัง
ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณจะ5นาทีละโอเค5นาที